สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่24เมษายน2564ผมถือพินมาครับวันนี้มาแสดงความรู้สึกแสดงความอาลัยที่ท่านอาจารย์หนุ่มภูไทยเทวดาพินนักพินระดับประเทศระดับโลกของประเทศไทยเราได้จากพวกเราไปเมื่อวานนี้ครับที่บ้านเกิดของท่านที่ตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์หรืออำเภอบัวขาวกับผมจึงขออาลัยอาวรณ์ครับกับท่านอาจารย์หนุ่มภูไทยชื่อจริงท่านชื่อว่าท่านนายเรวัตสายันเกณะนะครับเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในสมองผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดและเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านคนหนึ่งครับคิดถึงเสียงพินหนุ่มภูไทยมาบัดนี้ท่านจากไปอาลัยแสนไปเสพงันสวรรค์ฟ้าณเมืองแมนสุขสราญในดินแดนสุขาวดีครับโอ้จากไปทั้งคนสองคนน้อครับอาจารย์หนุ่มภูไทยครับมีลายเซ็นของท่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับลายเซ็นของท่านนะครับเป็นพินไม้พยุงอย่างดีผมนำพินไปซ่อมกับท่านครับคอมันหักตั้งไม่ดีได้มีโอกาสบันทึกเสียงเพลงลำน้ำพองลูกทุ่งคนยากอยู่ใน YouTube นะครับไม่คิดว่าท่านจะจากพวกเราไปเร็วถึงขนาดนี้น่าเศร้านะครับคนดีมักจะล่วงลับไปท่านสร้างผลงานไว้แก่วงการดนตรีมากมายนะครับอาจารย์สลาคุณวุฒิเขียนไว้ใน YouTube ขออนุญาตนำมาอ่านนะครับท่านอาจารย์สลาคุณวุฒิเขียนได้ว่าอะไรอาจารย์หนุ่มภูไทยมือพินถิ่นภูไทยกาฬสินธุ์สู่นักเรียบเรียงดนตรีแบบหนุ่มภูไทยที่ยึดครองใจพี่น้องประชาชนอยู่บนบัลลังก์แห่งยุคสมัยยาวนานกว่า15ปีราวปี2525ถึง2540ชื่อจริงท่านชื่อว่านายเรวัตสายันเกณะเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กุชินารายบัวขาวผลงานการทำดนตรีสร้างชื่อมากมายครับเช่นร่วมงานกับสรเพชรพินโยสร้างเพลงหนุ่มหน้าข้าวสาวนาเกลือที่ลือลั่นที่ฮิตจนปัจจุบันนี้ครับหนุ่มหน้าข้าวสาวนาเกลือโบรักสีดำครับใครไม่ฟังเพลงนี้ไม่มีครับเพลงโบรักสีดำสิริพรอัมไพพงศ์เป็นคนร้องเราหรือคือทางผ่านเอพจนาจดหมายผิดซองมนต์สิทธิ์คำสร้อยอมตะหยาดนภาลัยทุกชุดนะครับเพลงหยาดนภาลัยถ้าเปิดฟังใน YouTube ทุกชุดเป็นฝีมือของอาจารย์หนุ่มภูไทยเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานที่มีชื่อบนปกเทปในยุคสมัยยุคคาสเซ็ตนะครับยุคคาสเซ็ตว่ากันว่าบันทึกเทป
บนปกเทปนะครับในยุคคาสเซ็ตนั้นนอกจากจะมีชื่ออัลบั้มว่าชื่ออะไรแล้วยังจะต้องมีชื่อศิลปินแล้วต้องมีคำว่าดนตรีโดยหนุ่มภูไทยโชว์บนปกเพื่อเชิญชวนในการที่จะขายเป็นจุดขายนะครับรางวัลมีมากมายครับศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลพิฆเนศทองคำและเป็นขวัญใจเป็นนักดนตรีมือพิณระดับอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์หนุ่มภูไทยไปสู่สวงสวรรค์ครับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดไม่ต้องมีภาระไม่ต้องคิดมากอะไรมากมายผลงานของท่านจะอยู่ในดวงใจของผู้รักศิลปะเพลงศิลปะพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาซ้ายมือนี่คือซอนะครับที่ท่านอาจารย์หนุ่มภูไทยให้ผมมานะครับให้ผมฝึกเล่นตอนที่ผมเอาพินไปซ่อมครับโอ้น่าเสียดายครับไม่ทราบว่าจัดงานศพอย่างไรนะครับแต่ศพของท่านอยู่ที่ตำบลหนองห้างอำเภอบัวขาวกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ถ้ามีเวลาจะไปร่วมในพิธีทุกพิธีของอาจารย์หนุ่มภูไทยครับขออาจารย์หนุ่มภูไทยไปสู่สวงสวรรค์นะครับผมในฐานะลูกศิษย์ลูกหาจะพยายามสืบทอดดนตรีอีสานบ้านเฮาให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่ในจิตใจให้เป็นสากลของดนตรีโดยเฉพาะพิณที่สร้างชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์หนุ่มภูไทยครับไปสู่สวงสวรรค์อาจารย์เด้อสวัสดีครับครับ